สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสต์ภาพใบหย่าหลังทนเจ็บมาตลอดขอจูงมือลูกไปด้วยกันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตแชร์กันเป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวของผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งที่ตัดสินใจออกมาโพสต์ภาพใบหย่าและแง่คิดของชีวิตคู่ที่ชาวเน็ตได้อ่านต้องปรบมือให้โดยผู้ใช้ Facebook รายนี้โพสต์ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันกำลังเดินอยู่บนถนนเล็กๆที่สองข้างทางเป็นเหวฉันเดินตามคนคนหนึ่งด้วยความซื่อสัตย์อย่างไม่มีข้อแม้ตลอดทางฉันเห็นแต่แผ่นหลังของเขาฉันก็ตามไปอย่างเชื่อใจเขาก็หันมามองฉันเป็นพักๆฉันเองที่เป็นคนตัดสินใจมาเลือกเดินตามเขาฉันจึงต้องเดินต่อไปเรื่อยๆระหว่างทางฉันไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่เขาก็ได้โรยเศษแก้วทิ้งไว้บนพื้นขณะที่เดินตามฉันไม่เคยระวังตัวใดๆเพราะตามองอยู่แต่ที่แผ่นหลังของเขาด้วยความไว้ใจฉันรู้สึกเจ็บที่เท้าแล้วแต่ฉันก็ยังเดินตามต่อการขอโทษและการให้อภัยเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังทำอีกจนในที่สุดพื้นที่เราเดินก็เต็มไปด้วยเศษแก้วชิ้นเล็กๆมากมายที่คอยทิ่มตำเท้าฉันอยู่ตลอดทุกก้าวที่เดินแน่นอนว่ามันก็มีบางช่วงที่เป็นพื้นดินธรรมดาบางช่วงที่เป็นพื้นหญ้านุ่มๆก็มีบ้างแต่เดินไปได้ไม่นานก็กลับไปเจอเศษแก้วอีกที่ตลกคือฉันก็ยังคงทนเดินต่อไปเรื่อยๆเพราะคิดเสียดายที่อุตส่าห์เดินตามมาตั้งนานแล้วและด้วยความหวังจากเสียงพูดของเขาที่ตะโกนมาเรื่อยๆว่าเขาจะหยุดการกระทำแบบนี้แล้วนะความเจ็บปวดมันเพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากที่เดินด้วยน้ำหนักของเราตัวคนเดียวกลายเป็นต้องเดินโดยอุ้มเด็กคนนี้ไว้ที่แขนเพื่อไม่ให้เขาโดนเศษแก้วไปด้วยเด็กโตขึ้นทุกวันน้ำหนักก็มากขึ้นทุกวันตามไปด้วย8ปีในที่สุดเราก็เดินมาจนถึงทางแยกทางแยก2ทางคือทางตรงทางเดิมที่แม้จะมีเศษแก้วประปรายให้เห็นแต่ยังคงมีแผ่นหลังที่คุ้นเคยกับรอยยิ้มจริงใจของเขาที่เหมือนคอยให้ความหวังว่าเขากำลังจะเลิกโรยเศษแก้วแล้วหรือจะเลี้ยวออกไปอีกทางที่มันโคตรมืดและไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าในใจคิดว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเราจะเอาเด็กคนนี้ไปด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ปล่อยเด็กแน่นอนที่ทางแยกฉันมองลงไปที่เท้าของตัวเองตอนนี้มันดูไม่เหมือนเท้าอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยบาดแผลนับไม่ถ้วนมันเจ็บมันชาแล้วกลับมาเจ็บอีกวนไปเรื่อยๆวันนี้ฉันตัดความเสียดาย8ปีที่ผ่านมาไว้ที่ตรงทางแยกนั้นแล้วเลือกเดินทางใหม่ทางที่มันโคตรจะมืดและไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดทางนี้ก็ไม่มีเศษแก้วอีกแล้วแน่นอนว่าเมื่อไม่มีเศษแก้วฉันจึงกล้าที่จะวางเด็กลงกับพื้นแล้วจับมือกันเดินแทนการอุ้มฉันรู้สึกดีขึ้นอย่างประหลาดจากที่เป็นแต่ผู้ตามที่ซื่อสัตย์ฉันรู้ทันทีว่าตอนนี้ฉันต้องเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในวินาทีนี้เลยเพราะฉันกำลังจะมีเด็กคนหนึ่งเดินตามแผ่นหลังของฉันตอนนี้ฉันยังเดินต่อไปไม่ค่อยไหวเลยจากนี้ฉันอาจจะนั่งลงใช้เวลาในการรักษาแผลที่เท้าไปสักพักแต่ไม่นานหรอกฉันจะลุกขึ้นแล้วเดินต่อไปด้วยทางที่มืดสุดๆนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าฉันยังอยู่ฉันยังไม่ตายฉันจะไปต่อฉันจะไปได้โดยไม่ต้องเดินตามใครอีกและฉันก็ไม่ต้องกลัวกับอะไรอีกแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากใจไลค์ขอบคุณค่ะ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 
ไกลขอบคุณค่ะ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